ที่นี่อยู่เขาคอเพชรบูรณ์ครับที่นี่จะเป็นการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ครับเป็นอินทรีย์แท้ไม่ใช้สารเคมีใดทั้งสิ้นครับตรงนี้ก็จะเป็นพริกไทยดำแล้วก็มีพวกผักสลัดแล้วก็ผักสวนครัวครับถ้าในมุมมองของผมก็คือการเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตของเรามากขึ้นครับจากที่ว่าเราต้องเสียเวลาเสียคนที่ไปเดินฉีดยาเนี่ยครับเพราะตอนนี้เป็นเกษตรอินทรีย์เราก็จะใช้การฉีด EM ฉีดน้ำส้มควันไม้ไล่แมลงครับก็คือมันช่วยในการประหยัดแล้วก็เราสามารถที่จะคอนโทรลในการผลิตได้ครับถ้าจากการมองเนี่ยถือว่าทั่วถึงดีครับเพราะว่าที่สังเกตเมื่อกี้ก็คือพริกไทยจะอยู่ประมาณ3เมตร4เมตรรถนี้ก็สามารถฉีดขึ้นไปได้ปกติจะใช้คนฉีดนี่ก็ไม่ต่ำกว่า 2-3 ชั่วโมงครับเพราะเรามีพริกไทยประมาณ500ต้นครับตรงนี้ปกติจะใช้อยู่ประมาณ 3-4 คนได้ครับเป็นเครื่องสะพายหลังถ้าเป็นผักสลัดผมคิดว่าดีเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเราทำร่องแล้วก็ให้รถสามารถเข้าได้เพราะว่าการที่ว่าคนเดินฉีดเองครับบางทีอาจจะมีโรคหรือแมลงติดมากับคนแล้วก็มันก็จะมาลงในแปลงถัดไปครับการที่เอาพวกเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยผมถือว่ามันเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องการเกิดโรคแมลงครับการเอาเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยการทำงานจะคล่องตัวกว่า